ปัญญา5ดาวร้านอร่อยในหลืบหัวหินที่นำปลาทะเลไทยมาทำเป็นซาชิมิอย่างซาชิมิปลาแดงหลีที่ได้ชื่อว่าเป็นวากิวแห่งท้องทะเลไทยเนื้อนุ่มและปลากุสลาดจะมีเนื้อคล้ายปลาแซลมอนสุดๆถึงแม้ร้านนี้จะอยู่ในหลืบแต่มีคนตามไปชิมเต็มเลยครับครั้งแรกในการรับประทานปลาดิบเริ่มที่แดงหลีก่อนไหมแดงหลีก่อนเหรอเพราะอะไรไหมเพราะว่าเขาอะไรเนื้อจะนุ่มมีความมันตัดแทรกมันใช่จะอ้าวนี่แทรกมันนี่อย่างนี้เนาะหลักๆก็คือจะมันไม่วาซาบิไม่คาวเลยค่ะเพราะอย่างแรกอะที่พิมอยากจะถามเลยคือเฮ้ยแบบคาวไหมเพราะอย่างแรกที่คนที่กินซาชิมิจะมีความกังวลว่าปลาจะคาวแล้วก็คนไทยด้วยไงแล้วเป็นปลาไทยด้วยที่ว่าไม่เคยกินอุ้ยแต่ว่าเขามันเขามีความมันเอาแล้วเอาแล้วรสเขาจะมันกว่าปลาญี่ปุ่นแล้วก็มีความแน่นกว่าจะจำนะอร่อยเลยอร่อยค่ะพอเข้าปากมันได้บรรยากาศความเป็นปลาความเป็นซาซิมิความเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยอร่อยไปนึกถึงปลาอะไรอะโทโร่อะไรต่างๆเลยนะสมกับเป็นเพราะวากิวันดามันโอ้นี่แรงปลาไทยเรานี่เด่นนะตัวนี้เลยนี่พิมพ์ลองเคี้ยวช้าๆเขาละลายในปากใช่ค่ะมันเยอะกว่าใช่มันละลายในปากโอ้โหตัดเลี่ยนด้วยใช้เท้าดองกับขิงดองได้โอ้ได้บรรยากาศมากอันนี้คือแดงหลีแดงหลีนะครับกุดสลัดใช่อันนี้แบบไม่ต้องมีจิ้มอะไรเลยนะได้ไหมได้เอาละหนึบกว่ามันจะหนึบอันนี้ที่ว่ามันหนึบเนาะนุ่มได้เจอได้กันเคี้ยวได้ทั้งคู่ใครที่เคยกินซาชิมิญี่ปุ่นอ่ะอันนี้จะคล้ายๆมาไดหรือว่าคล้ายๆมาไดแต่ว่าสัวเขาได้เขาจะมีความเป็นปลาไทยกลิ่นเฉพาะของเขาได้เลยเนื้อสัมผัสเหมือนแซลมอนจริงๆดีมากๆเหมือนจริงๆฮะโหนี่คือเปิดประสบการณ์ในการกินซาชิมิแบบปลาไทยนะปลาไทยวนไปวนมาได้เลยเออขนาดนี้เลยดีมากๆราคาก็ย่อมเยาวมากๆเลยติดใจแล้วหนึ่งไม่ได้แล้วตอนนี้หยุดตัวเองไม่ได้แล้วปลาแดงหลีคือวากิวแห่งท้องทะเลไทยเนื้อนุ่มมีมันแทรกปลากุสลาดเนื้อหนึบคล้ายแซลมอนเป็นซาชิมิปลาทะเลไทยที่ไม่คาวเลยและต่อไปทางร้านเสิร์ฟเมนูขายดีมาเต็มโต๊ะไปชมกันได้เลยครับอะไรนี่คืออะไรอันนี้ยังอยู่ในกลุ่มปลาเหมือนกันนะคะอันนี้ปลาเต่าเต้ยค่ะโอ้ที่บอกเต่าเต้ยราคาแพงแล้วนี่ที่มานี่สดๆหรือว่าเขาลวกมาหรืออะไรอันนี้แบบสดเลยค่ะเราจะเสิร์ฟแบบเป็นเต่าเต้ยหม้อไฟอ๋อนี่เรียกว่าหม้อไฟใช่เต่าเต้ยหม้อไฟทางร้านจะเสิร์ฟแร่สดแบบนี้แล้วก็เคียงกับไข่แล้วก็มีขิงมาให้แล้วก็เสิร์ฟชุดผักนะคะแล้วก็น้ำซุปก็คือเหมือนชาบูเลยใช่เป็นชาบูเป็นเส้นชาบูเลยใช่เริ่มจากก็คือลงผักก่อนลงผักก่อนมันยังไงเพราะอะไรผักจะได้สุกหรือไงจะได้หวานด้วยนะหวานผักหวานผักถูกต้องเพราะว่าการทานแบบนี้เราจะคุ้นเคยนะพวกเราก็จะใส่ผักใส่อะไรลงไปในน้ำต่างๆน้ำนี่จะเด่นยังไงอะไรไหมที่ร้านน้ำซุปของที่ร้านก็คือจะมีการเคี่ยวคงไก่ก่อนแล้วก็ปรุงตามสูตรของที่ร้านนะคะแล้วก็สำคัญก็คือจะมีการใส่ใบเตยไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมระหว่างรอทางด้านนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มอะไรบ้างคะจะเป็นซุกี้โอ้สไตล์ซุกี้ก็มีแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านก็มีว้าวแล้วก็น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะมีให้เลือกอีกในส่วนของเต่าเต้ยเราก่อนจะตีไข่ก่อนตีไข่ผสมกับเนื้อปลาเหรอเราตีไข่แล้วเดี๋ยวเราลวกเราเอาเนื้อปลามาชุบไข่อันนี้เป็นวิธีการเสิร์ฟของทางร้านปกติเขาจะไม่ใส่ไข่ค่ะแต่เพียงว่าเราชุบไข่ใช่ไหมแล้วก็ลงไปนี้เพื่อเคลือบตัวปลาจะเพิ่มความหอมความมันเราตีไข่เพื่อจะเอาเนื้อปลามาจิ้มที่ไข่ก่อนแล้วนี่จิ้มแล้วก็ลงได้เลยใช่ใช่เต่าเต้ยแนะนำว่าแค่พอสุกก็คือเนื้อขาวปกติแต่จะไม่แนะนำให้ค้างไว้เพราะไว้นานเกินไปเนื้อปลามันจะแข็งเกินไปแข็งเกินไปอีกด้วยปลาที่แล่มาให้นี้เราเคลียร์ก้างไปเรื่อยๆเรียบร้อยค่ะไม่ต้องระวังเลยอ้าวใครกลัวก้างก็ทานได้เลยเหมือนกันใช่ไหมไม่ต้องระวังใช่ค่ะในส่วนของขิงเนี่ยจะอยากให้แบบลงช่วงท้ายๆหรือว่าทานชิมน้ำซุปไปก่อนชิมน้ำซุปแบบของร้านที่ร้านปรุงนะคะแล้วก็สักพักหนึ่งค่อยใส่ขิงลงไปแล้วก็ทานแบบซุปขิงอีกทีหนึ่งนะนี่แสดงว่าโอ้โหนี่ทั้งหวานใส่ขิงไปรสชาติจะต่างกันโอ้อาจารย์นี่เราจะชิมน้ำใช่ไหมไม่ต้องผสมอะไรเลยเนาะไม่ผสมน้ำนี่เลยหืมใส่เลยเขาจะหอมหวาน
ขามีหลายหอมใช่ร้อยไหนลืบร้อยไหนลืบร้อยไหนลืบเขาหวานมากอุ้ยน้ำซุปดีมากน้ำซุปดีมากยังไม่ได้กินปลาเต๋าเต้ยอะไรนี่ยังไม่ได้กินเลยนะปลาแล้วปลาคือแบบเอาปลาไปแล้วปลาไปแล้วปลาอย่างเดียวก่อนปลาเอาปลาอย่างเดียวนืบเนื้อละเอียดได้เคี้ยวใช่อร่อยมากเข้าใจเลยว่าทำไมเขาราคาสูงเพราะว่าอร่อยจริงๆเมื่อสักครู่นี้เป็นปลาดิบฉายาคนละแบบกันอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของทะเลเลยนะคะต้องต้นนี่เหรอใช่อ้าวนี่มีขายในหลืบเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะชิมแบบจิ้มน้ำจิ้มด้วยเขาบอกเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดเอาไงดีรสเด็ดแนะนำซีฟู้ดก่อนซีฟู้ดก่อนเลยนะไปแล้วนะครับอันนี้ทานได้ยังคะถ้ากินกับซีฟู้ดยิ่งได้รสชาติแบบโอ้โหอันนี้ดำดิ่งอยู่ไปในทะเลซีฟู้ดอร่อยมากมันเราแหวกว่าอยู่ในอันดามันแล้วมันเข้ากับเนื้อปลามากๆอ่ะมันอร่อยจริงๆเป็นชิ้นเนื้อปลาอยู่ในชิ้นด้วยเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวใช่ไหมซึ่งหลักๆโดยพวกมันก็ทานกับเต้าเจี้ยวเหมือนกันเนาะใช่โอ้โหเต่าเต้ยกับเต้าเจี้ยวเนี่ยมันเข้ากันอยู่แล้วอ่ะใช่ค่ะอร่อยมากจริงๆอยู่ในหลืบได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่ขิงหน่อยเนาะอันนี้เนาะเอาแล้วนะเริ่มไปท้ายๆสมมุติว่าไปท้ายๆแล้วนะได้เลยตะกี้มีใครจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ยังครับเอามาลองน้ำจิ้มสุกี้บ้างเนาะมันจะออกยังไงคะจริงเหรอแล้วต้องค่ะอื้อหือบาทนึงเลยอ่ะนี่3แบบต้องจิ้มให้ครบเนาะอุ๊ยพอน้ำซุปเนี่ยเค้ามีความดีมากอ่ะมันมีความขิงนี่มันอร่อยอีกแบบนึงครับสดชื่นสดชื่นมากสดชื่นมากมันก็จะมีรสชาติอีกหนึ่งอันมาเด่นขึ้นมาในความเป็นขิงขึ้นมาแล้วกำลังร้อนๆนี่มันใช่เลยอ่ะใช่เดือดเลยโอ้โหสุดยอดอันนี้ยำไหมอันนี้ยำอันนี้อะไรที่เราเอามาแนะนำวันนี้เป็นยำไข่อินทรีทอดค่ะไข่ปลาอินทรีเนื้อแน่นทอดกรอบราดน้ำยำรสเด็ดจะอร่อยขนาดไหนและยังมีเมนูใหม่ที่จะเกิดขึ้นในรายการปัญญา5ดาวคืออะไรห้ามพลาดปัญญา5ดาว